EP 3นะครับสังเกตว่าโทนสีจะเปลี่ยนไปจาก EP 2นะครับ EP 2ค่อนข้างจะมีการโฟลว์ต่อเนื่องนิดนึงนะครับร้อนแรงหน่อยเนาะ EP 3นี้ก็เป็น EP ที่มีการผ่อนคลายบ้างสบายๆแต่ก็ไม่ได้ผ่อนคลายซะจนทุกคนง่วงเหงาหานอนหลับกันไปนะครับอาจจะมีการ stretching คือการเหยียดแล้วยืดกันบ้างนะครับจะเน้นลำตัวด้านล่างก่อนนะครับอย่างเช่นสะโพกคอต่อต่างๆนะครับอาจจะมีการเปิดสะโพกมากขึ้นมีการยืดกล้ามเนื้อแฮมสตริงหลังต้นขามากขึ้นนะครับและอย่าลืมเรามีลำตัวท่อนด้านบนของเราด้วยนะครับและจะบวกกับการเปิดลำตัวด้านบนเพื่อให้ลมหายใจของเราได้โฟลว์เข้าแล้วโฟลว์ออกได้อย่างตลอดเวลาสังเกตวิธีการนั่งทุกคนลองเช็ควิธีการนั่งก่อนเลยนะครับยืนก็แล้วยืนก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับเวลาเรานั่งเรายืนหลังของเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าเราดูจากทางด้านข้างบางคนนั่งกินข้าวด้านนี้นะครับสังเกตว่าหลังของเรามันจะโค้งลำตัวด้านหน้าของเรามันจะถูกบีบนะครับลมหายใจของเรามันเข้าได้อยู่แล้วแหละแต่มันเข้าได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพของปอดนะครับวิธีการนั่งให้ถูกต้องควรจะนั่งยืดแผ่นอกหลังตรงๆแบบนี้สบายๆหัวไหล่ของเราผ่อนคลายเพื่อให้ลำตัวด้านหน้ากับลำตัวด้านหลังรวมถึงสี่ข้างลำตัวของเราได้เหยียดได้ยืดด้วยนะครับพูดถึงลำตัวด้านหน้าก็จะเป็นการเปิดลำตัวด้านหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับจะมีท่าแบ็กเบนมีท่าผ่อนคลายหัวไหล่ผ่อนคลายกล้ามเนื้อข้อศอกถ่อนแขนฝ่ามือข้อมือนิ้วมือต่างๆนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยพาร์ทนี้เป็นพาร์ทของFloor Series นะครับค่อนข้างจะนั่งไม่มีการยืนแต่อย่างใดนะครับสบายๆเริ่มจากสุขาสนะท่านี้นะครับเหมือน EP 1เลยจำได้ไม่เอ่ยท่านี้นะครับนั่งลงมาให้เต็มสะโพกเหมือนเดิมผ่อนคลายสบายๆครับเดี๋ยวเราจะบิดลำตัวขวาซ้ายกันก่อนเพื่อคลายกระดูกสันหลังและสี่ข้างลำตัวของเรานะครับเดี๋ยวเราจะบิดลำตัวด้านขวากันก่อนง่ายเลยมือขวาของเราแขยุ้มวางไว้ที่พื้นด้านหลังนะครับมือซ้ายของเราจับไว้ที่บนเข่าขวาพยายามเหยียดแขนทั้งสองข้างให้ตรงเพื่อยืดแผ่นอกเนาะหายใจเข้าแล้วยืดแผ่นหลังขึ้นมาครับหายใจค่อยๆบิดเอวบิดอกครับตามองทางด้านขวาก่อนท้องของเราคำแหววสักนิดนึงผ่อนคลายหัวไหล่ถ้าได้ลองค่อยๆเดินมือขวาครับไปจับต้นขาซ้ายแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าถึงแต่ถ้าไม่ถึงวางลงที่พื้นข้างๆสะโพกก็ได้นะครับถ้าใครเอื้อมได้ก็เอื้อมไปให้สุดเลยครับหายใจเข้าแล้วยืดแผ่นอกก่อนหายใจค่อยๆบิดเอวบิดอกครับศีรษะเป็นตัวที่บิดสุดท้ายเลยครับ3หายใจเข้ายืดหายใจบิดครับตามองผ่านไหล่ขวาไปหากำแพงด้านหลังของเราครับ2แผ่นหลังของเรายืดตรงไว้เหมือนเดิมนะเปลี่ยนครับค่อยๆ คลายแขนคลายลำตัวกลับมาเหมือนเดิมมือซ้ายบ้างขยุ้มมือซ้ายวางที่พื้นด้านหลังนะครับมือขวาจับไว้บนเข่าซ้ายครับเหยียดแขนทั้งสองข้างให้ตรงเพื่อยืดสี่ข้างเหมือนที่บอกไปมือก่อนนั้นนะหายใจเข้าแล้วยืดแผ่นหลังตรงขึ้นมาครับหายใจค่อยๆบิดเอวบิดอกครับถ้าได้ลองเอื้อมมือซ้ายนะครับไปจับต้นขาขวาถ้าไม่ถึงก็วางไว้ที่พื้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเลื่อนไปได้ไกลมากขึ้นก็ค่อยๆกระดึบ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 ไปนะครับหายใจเข้าเรายืดอกครับหายใจขมับท้องก่อนบีบเอวให้เล็กเลยบิดเอวบิดอกตามองกำแพงทางด้านซ้ายครับมือขวาอาจจะกดเข่าซ้าย3ครับค่อยๆบิดช้าๆผ่อนคลายหัวไหล่2แล้วค่อยๆบิดให้ลึกขึ้นตามองผ่านไหล่ซ้ายไปหากำแพงด้านหลังเลยเปลี่ยนครับค่อยๆดันลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆผ่อนคลายสบายสบายก่อนหายใจลึกๆเยาวๆช่วงแรกขอคลายกล้ามเนื้อหัวไหล่ก่อนนะถ้าใครฝึกจาก EP ที่แล้ว EP ที่2นะครับส่วนมากจะเป็นอาร์มบาลานซ์นะครับใช้กำลังแขนหัวไหล่ค่อนข้างจะเยอะหน่อยคลายมันด้วยนะครับเดี๋ยวจะคลายหัวไหล่หรือสะบักด้านหลังกันนะครับจริงๆมันเรียกท่าอะไรก็ไม่รู้เลยก็เรียกท่าหักปีกไก่ตลอดนะครับอันนี้ดีมากๆเลยสำหรับคนที่ปวดสะบักนะครับวิธีการก็คือมองจากทางด้านข้างแบบนี้นะครับง่ายๆสบายๆนั่งลงมาให้เต็มสะโพกนะครับชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาแบบนี้นะครับแยกฝ่าเท้าออกเท่ากับสะโพกหรือกว้างกว่านั้นก็ได้นะครับง่ายฝ่ามือครับเอามือแตะไว้ที่เอวแบบนี้ก็ได้หรือจะแตะที่พุงสะดือด้านหน้าก็ได้นี่เลือกออปชันนะยืดแผ่นหลังของเราให้ตรงแล้วจากนั้นกางเข่าออกกว้างหน่อยเอาข้อศอกนะครับสอดเข้าไปข้างในหัวเข่านี้มองจากทางด้านข้างนะเดี๋ยวทำจากทางด้านหน้าให้ดูครับแบบนี้หลังไม่โค้งจำได้ไหมครับที่เรานั่งเมื่อกี้เราพยายามยืดแผ่นหลังของเราให้ตรงอาจจะเดินเท้าเข้ามาใกล้กับสะโพกอีกสักนิดหนึ่งแล้วยืดแผ่นอกขึ้นมาเข่
่าบีบเข้าหากันหรือเดินเท้าเข้าไปชิดติดกันด้วยก็ดีครับถ้ามองจากทางด้านหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้ารู้สึกว่ามันตึงก็แยกขาออกกว้างๆได้เลยแต่ถ้ารู้สึกว่าไปได้ต่อก็บีบเข้ามาใกล้กัน3นะครับหายใจลึกๆยืดแผ่นอกไว้2ให้รู้สึกว่าสะบักหลังของเราตรงนี้ได้ถูกเหยียดและถูกยืดนะครับโอเคเปลี่ยนครับคลายขาออกคลายแขนออกครับเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าก่อนหมุนข้อทงข้อเท้านิดนึงผ่อนคลายสบายเมื่อกี้เป็นสะบักด้านหลังต่อไปเลื่อนมาที่สะบักด้านหน้าผ่อนคลายขาได้เลยครับสบายสบายนั่งมาให้เต็มสะโพกถ้าเจ็บเอาผ้าขนหนูมารองสะโพกนะวางฝ่ามือที่พื้นด้านหลังนะครับปลายนิ้วมือชี้ไปทางด้านหลังแต่ถ้ามือมันไม่ใกล้กันแยกได้เลยครับสบายสบายแบบนี้ผ่อนคลายหัวไหล่ความรู้สึกคือการเชิดอกแล้วยืดแผ่นหลังขึ้นมาได้มากกว่านั้นเดินมือเข้ามาใกล้กันจนนิ้วก้อยมันแตะกันนะครับแต่ถ้าไม่แตะกันก็ไม่เป็นไรช่างมันจะตึงอยู่นะได้มากกว่านั้นลองดูทำตามได้เลยหายใจเข้าเรายืดแผ่นอกขึ้นมาก่อนหายใจค่อยๆเดินมือทั้งสองข้างไปด้านหลังช้าๆถ้าตึงอยู่แค่นี้ได้มากกว่านั้นค่อยๆเดินไปเรื่อยๆครับสังเกตไหมครับเดินเลยขอบเสือไปแล้วก็กระเถิบมานิดนึงได้ครับผ่อนคลายสบายสบายค่อยๆเดินไปเรื่อยๆครับได้อีกไหมได้อีกก็เดินไปอีกได้อีกไหมได้อีกก็เดินไปอีกโอ้คุณพระตอนนี้แขนจะหลุดแล้วเดินไปผ่อนคลายค้างตรงนี้3ลมหายใจลึกๆผ่อนคลายขาสบายสบาย2ลมหายใจครับสำหรับคนที่ไหลตรงไหลติดทำได้น้อยไม่เป็นไรยืดวันละเล็กวันละน้อยครับเปลี่ยนครับค่อยๆดันลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆโอเคผ่อนคลายหัวไหล่สบายสบายกลับไปนั่งขาสมาธิเหมือนเดิมสุขาสนะ Easy Pose แบบนี้เลยครับ ช่วงแรกอาจจะวอร์มด้านบนหัวไหล่เยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวหลังๆจะวอร์มสะโพกและสุดท้ายของพาร์ท3ก็คือมามิกซ์รวมกันเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราทำ Ego Arms กันยังได้หัวไหล่อยู่ได้ข้อต่อด้านบนด้วยนะครับหายใจเข้ายกแขนทั้งสองข้างขึ้นนะครับแบบนี้นะหายใจค่อยๆเวียงแขนขวาใต้แขนซ้ายเลยครับแบบนี้ถ้ารู้สึกตึงง่ายที่สุดคือมือจับหัวไหล่ผ่อนคลายหัวไหล่สบายสบายถ้าได้มากกว่านั้นอีกเอาหลังมือสังเกตไหมครับเอาหลังมือแตะกันปั้นได้มากกว่านั้นอีกค่อยๆพันครับนิ้วโป้งจิ้มหน้าตัวเองไว้นะครับประสานมือจับข้อมือพนมมือก็ได้นะครับแล้วขยับครับข้อต่อหัวไหล่เป็นกล้ามเนื้อที่ flexible กว่านะขยับมันด้วยขึ้นลงขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลังขยับได้เลยครับหมุนก็ได้เป็นวงกลมแล้วหมุนย้อนกลับด้วยโอเคเดี๋ยวจะพับลำตัวด้านหน้ากันแล้วนะมือแขนยังเป็นอีโกอาร์มอยู่หายใจเข้าไปเราโยกแขนยกข้อศอกให้สูงขึ้นหายใจค่อยๆพับลำตัวด้านหน้าถ้าตึงก็อยู่แค่นี้ถ้าได้ก็ค่อยๆพับลงได้มากกว่านั้นอย่าลืมคาแมลหน้าท้องนะค่อยๆพับลำตัวลงไปก้มศีรษะพักที่แขนนั่นแหละครับ3ลมหายใจลึกๆครับยาวๆ2ลมหายใจครับเปลี่ยนครับค่อยๆขมับหน้าท้องก่อนเดินลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆคลายแขนยกแขนขึ้นแล้วสลับด้านกันนะครับเอามือซ้ายบ้างเปลี่ยนแขนซ้ายใต้แขนขวาครับเหมือนเดิมไม่ได้จับหัวไหล่ได้มากกว่านั้นหลังมือแตะกันถ้าได้พันเลยครับเอามือซ้ายกำขอมือกระดาษพนมมือประสานมือได้หมดเลยเหมือนเดิมขยับสิครับต้องขยับขึ้นลงด้วยนะซ้ายขวาหน้าหลังขยับได้หมุนเป็นวงกลมบางคนงงหมุนยังไงกับมันว่าขยับแบบไหนก็ได้ให้มันขยับก่อนนะครับโอเคจะชอบลงตัวด้านหน้ากันเนาะหายใจเข้ายกสูงๆเพื่อยืดลำตัวหน้าอกด้านหน้าด้วยหายใจค่อยๆพับลำตัวลงถ้าตึงอยู่แค่นี้ก่อนผ่อนคลายสบายถ้าได้ค่อยๆวางมือวางแขนข้อศอกก้มศีรษะลง3ลมหายใจอีก2ลมหายใจเปลี่ยนคำแมวท้องหายใจเข้าเดินลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆนั่นแหละแล้วคลายแขนออกครับผ่อนคลายหัวไหล่หมุนเลยครับหมุนหัวไหล่หมุนศีรษะหมุนคอเป็นวงกลมแล้วหมุนย้อนกลับมาครับโอเคหัวไหล่สะบักลำตัวด้านบนอยู่แค่นี้เดี๋ยวมาต่อกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะยืดกล้ามเนื้อ hamstring หลังต้นขาเปิดสะโพกกันนะครับ hips opener นะโอเคเจอที่ all four table top เลยครับวางฝ่ามือลงวางเข่ากลับลงมาที่พื้นนะครับผ่อนคลายหัวไหล่สบายๆแยกออกไหมครับอันไหนสีเสื้ออันไหนสีกางเกงนะครับ
กางนิ้วมือให้กว้างกดฝ่ามือลงไปให้เต็มผ่อนคลายศีรษะหัวไหล่สบายสบายนี้เราก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าระหว่างฝ่ามือครับถ้าไม่ถึงก้าวไม่ถึงทำไงดีมือขวาสิครับจับขึ้นมาจำได้ไหมครับคล้ายๆโลลันช์เลยครับแต่เราจะยืดกล้ามเนื้อแฮมสตริงหลังต้นขากันนะครับเป็นท่า half monkey ครับอัตราหนุมานสนะค่อยๆเดินเท้าขวาไปด้านหน้าสังเกตไหมครับเอจะค่อยๆเดินกระดึบ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 ไปสะโพกเป็นเกตไหมไม่ขยับสะโพกเลยนะเราจะไม่แกว่งก้นไปมานะครับแล้วขยุ้มมือทั้งสองข้างเป็นรูปถ้วยแต่ถ้าไม่ได้จริงๆมีบล็อกอาจจะเอาบล็อกมาวางไว้ก็ได้นะครับสมมติเรามีบล็อกหรือถ้าไม่มีบล็อกอันนี้เราใช้ทำยังไงดีหนังสือก็ได้กล่องก็ได้ที่มันมั่นคงนะครับมาวางไว้แบบนี้เลยนะครับแล้วค่อยๆ ยืดขาขวาไปครับกระดกฝ่าเท้าขวาถ้าตึงสังเกตไหมครับว่าเข่ามันจะงออยู่แค่นี้ก่อนอย่าไปแอนอย่าไปกระแทกมันลงมานะเดี๋ยวกล้ามเนื้อหลังต้นขาเจ็บๆปุ๊บเดินไม่ได้นะครับไม่รู้ด้วยค่อยๆถอยก้นขวากลับไปทางด้านหลังยืดหยุ่นได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่าลืมเกรงต้นขาวิธีการเกรงบางคนเกรงถ้าเกรงขายังไงดีถ้ามันเกรงไม่ได้ยังไงดีใช้มือนิ้วลองจับลูกสบ้าสิครับทุกคนมีลูกสบ้าไหมครับเข้าใจลูกสบ้าไม่เอ่ยนี่ง่ายลูกสบ้ามันต้องเคลื่อนได้แต่ถ้าการล็อกต้นขาเช็คถ้าเอามือจับลูกสบ้าต้องเกรงจนลูกสบ้ามันไม่สามารถเคลื่อนได้อันนี้คือการล็อกต้นขาด้านหน้าของเราทั้งหมดอันนี้ลูกสบ้าไม่เคลื่อนแล้วเนาะบางคนไม่เคลื่อนตั้งแต่3ปีที่แล้วผ่าตัดเข่ามานะครับอันนี้ช่วยไม่ได้เลยเกรงต้นขาไว้ถ้ารู้สึกว่าไปได้ต่อขยุ้มมือทั้งสองข้างเป็นรูปถ้วยแบบนี้กระดกฝ่าเท้าไว้นะครับตั้งให้ฉากกับแมตต์เลยครับเกรงต้นขาด้านหน้าเสร็จแล้วมันยืดแฮมสตริงด้านหลังถ้ารู้สึกตึงเจ็บจบแค่นี้ก่อนได้มันต้องใช้เวลาในการเหยียดยืดหน่อยเนาะได้มากกว่านั้นเราหายใจเข้าเรายืดแผ่นอกครับหายใจออกเริ่มจากการวางฝ่ามือก่อนพอวางมือเป๊ะได้นี่นะค่อยๆงอข้อศอกม้วนไหล่ไปด้านหลังเดินมือไปด้านหน้าเล็กน้อยเวลาที่เรางอข้อศอกหัวไหล่จะได้ผ่อนคลายได้ด้วยแล้วค่อยๆยืดลำตัวพับลงมาครับ3ลมหายใจเล็กๆถ้าไม่ได้กระเด้งกลับขึ้นมาถ้าได้พับลำตัวลง2กระดกฝ่าเท้าไว้นะครับหายใจลึกๆเปลี่ยนครับหายใจเข้าดันลำตัวกลับขึ้นมาขายังอยู่ที่เดิมอันนี้ค่อนข้างจะยืดอาจจะเจ็บปวดรวดร้าวนิดนึงนะขาขวาอยู่ด้านหน้าถูกไหมวางมือขวาเนาะเดินมือขวาไปด้านหลังนิดนึงด้านข้างลำตัวหน่อยแล้วค่อยๆเอื้อมมือซ้ายคร่อมนอกหน้าแข้งขวาอีกครั้งนึงนะเดินมือขวาถอยหลังกลับไปยกมือซ้ายอ้อมคร่อมขาขวาแบบนี้คุณพระถ้าตึงก็งอเข่านิดนึงถ้ามันเอื้อมไม่ถึงก็ใช้บล็อกเหมือนเดิมใช้หนังสือใหญ่ๆก็ได้มาวางแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราได้ยืดหยุ่นมากกว่าเดิมจากการวางมือเสร็จแล้วค่อยๆบิดปลายนิ้วโป้งเท้าขวาเข้ามาด้านในลำตัวเหยียดขาตรงเกรงต้นขาเฟิร์มหายใจเข้าเรายืดครับหายใจค่อยๆวางฝ่ามือลงให้เต็มงอข้อศอกมันจะเริ่มตึงตรงนี้เลยครับตั้งแต่สะโพกต้นขาด้านข้างแฮมสตริงด้านหลังหลังน่องและส้นเท้าบางคนตึงไปถึงหน้าเลยหน้าหย่อนมากผ่อนคลายใบหน้าด้วยได้มากกว่านั้นค่อยๆขมับท้องแล้วค่อยๆงอข้อศอกวางลงมาก็ได้และเปลี่ยนดันลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆก้าวเท้าขวาถอยหลังกลับไปโอ้ยสะโพกเป็นไงครับตอนนี้ไม่รู้สึกแล้วแกว่งก้นไปมานิดนึงอาจจะทำแคทคาวบ้างผ่อนคลายต่อไปซ้ายบ้างก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าระหว่างฝ่ามือครับแล้วนะถ้ารู้สึกว่ามือเราไม่ถึงขยุ้มได้หรือวางบนบล็อกสูงหน่อยก็ได้ไม่ว่ากันนะครับแล้วจากนั้นค่อยๆเดินเท้าซ้ายไปด้านหน้าช้าๆระหว่างกล้ามเนื้อแฮมสตริงกระดกฝ่าเท้าซ้ายดันก้นซ้ายถอยหลังกลับไปครับถ้ารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจว่าก้นมันบิดเบี้ยวหรือเปล่าใช้มือก็ได้นะครับลองสำรวจแก้มก้นของเราว่าก้นซ้ายกับก้นขวาเนี่ยมันอยู่แนวเดียวกันหรือเปล่าความรู้สึกมันจะหนีเป้ากางเกงเลยครับกระดกฝ่าเท้าซ้ายขึ้นมาให้ตั้งฉากผ่อนคลายหัวไหล่เหมือนเดิมเกรงต้นขาซ้ายล็อกต้นขาโดยการใช้มือจับหัวขาโอเคจับลูกสะบ้าไม่เคลื่อนแล้วพอล็อกต้นขาด้านหน้าเราจะได้ยืดกล้ามเนื้อแฮมสตริงได้อย่างปลอดภัยเพราะเป็นมัสเซิลตรงกันข้ามกันถูกไหมครับวางฝ่ามือให้เต็มถ้าเราได้ไม่ได้ให้งอเข่าเนาะได้มากกว่านั้นอีกหายใจเข้าเลยยืดครับ
ช้จอบค่อยๆเดินมือด้านหน้าเล็กน้อยค่อยๆงอข้อศอกลงมาช้าๆเราจะไม่ก้มศีรษะพับลำตัวลงไปแบบนี้นะใช้ความรู้สึกคือยืดหน้าท้องก่อนไล่ขึ้นมาที่หน้าอกแล้วค่อยๆพับลำตัวลงไปค้างไว้ที่3หายใจสบายจะตายดูเท้าก็ได้สวย2หายใจลึกๆเปลี่ยนครับดันลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆขยุ้มมือเหมือนเดิมเมื่อกี้เราบิดไปทางด้านขวาต่อไปต้องด้านซ้ายนะครับมือซ้ายวางที่พื้นด้านหลังนิดนึงเอามือขวาคล่อมนอกหน้าแข้งซ้ายอีกครั้งนึงมือซ้ายถอยกลับไปด้านหลังมือขวาคล่อมนอกหน้าแข้งซ้ายถ้าตึงอยู่แค่นี้ถ้าได้หายใจเข้ายืดอกหายใจค่อยๆงอข้อศอกวางลงช้าๆกระดกฝ่าเท้าด้านหน้าไว้ครับแล้วยืดกล้ามเนื้อแฮมสตริงเปลี่ยนครับแต่ลำตัวกลับขึ้นมาออกฟอร์ดเทเบิลท็อปก้าวเท้าซ้ายถอยหลังกลับไปเหมือนเดิมโอเคแคทคาวสัก3รอบปวดฝ่ามือก่อนแยกขาบแยกมือเท้ากับหัวไหล่หายใจเข้าหย่อนหน้าท้องแอนก้นแอนหลังครับเงยหน้าเฉยทางเยี่ยมหายจบแคทครับโค้งหลังทำแมวก้มศีรษะลงมาหายใจเข้าคาวโพสครับเปิดไหล่กว้างๆเงยหน้าเฉยทางขึ้นเยี่ยมหายจบแคทครับและรอบสุดท้ายหายใจเข้าคาวโพสหายใจออกแคทครับโอเคกลับมาหลังตรงนิวทรัลสไปน์เหมือนเดิมผ่อนคลายสบายสบายและกลับมานั่งทับส้นเท้าครับ อยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนนะผ่อนคลายหัวไหล่สบายสบายนะครับอย่างเป็นการเหยียดยืดกล้ามเนื้อแฮมสตริงหลังต้นขาอยู่และกล้ามเนื้อสะโพกอยู่นะครับbutterfly ครับประกบฝ่าเท้าเข้าหากันแบบนี้นั่งลงมาที่แมตต์ประกบฝ่าเท้าแบบนี้เลยนะครับประกบฝ่าเท้าเสร็จแล้วใช้มือประคองฝ่าเท้าหลังเท้าก็ได้นะครับเหมือนเดิมเช็คดูเป้ากางเกงโอเคไม่ขาดเกือบขาดแล้วนะครับแล้วกระพือปีกผีเสื้อครับขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เบาสบายสบายสัก 5-6 รอบ 7-8 รอบก็ได้นะครับไม่ว่ากันเทคนิคนิดนึงเวลาที่เราใช้มือจับฝ่าเท้ามันจะมีอยู่2แบบแบบที่1คือการหุบฝ่าเท้าเข้ามาหากันสังเกตไหมครับหัวเข่ามันจะกระเด้งขึ้นมันจะได้กล้ามเนื้อแฮมสตริงหรือว่ากล้ามเนื้อ hip flexor เอ็มในขาหนีบตรงเนี้ยอาจจะได้น้อยนิดนึงไม่ว่ากันหรือบางคนถ้าอยากได้มากขึ้นนิ้วโป้งนะสอดเข้าไปที่ฝ่าเท้าและแบะฝ่าเท้าอ่อนเปิดหน้าหนังสืออ่านนะฮะนั่นแหละสังเกตไหมครับว่าเราแบะออกปุ๊บโอ้หน้าแข้งจะกดลงหัวเข่าจะกดลงแต่ก้นสะโพกยังกดอยู่นะอีกสถานการณ์เปิดฝ่าเท้าออกแบบนี้นะครับหายใจเข้าเรายืดแผ่นอกขึ้นมาครับหายใจค่อยๆพับลำตัวลงสังเกตไหมเราจำยังไม่ก้มศีรษะเราใช้การเงยหน้าเฉยทางขึ้นม้วนหัวไหล่ไปด้านหลังสักนิดหนึ่งถ้าหัวเข่ามันลอยขึ้นสูงข้อศอกที่เรางอใช้ให้เป็นประโยชน์ครับกดน้องลงมานั่นแหละกดลงมาอีกช้าๆถ้าตึงก็อยู่แค่นี้พอผ่อนคลายสบายได้มากกว่านั้นค่อยๆพับลำตัวลงมาผ่อนคลายหัวไหล่เคลื่อนไหวศีรษะหัวไหล่นิดหนึ่งครับแล้วค้างไว้3ยืดแผ่นอกไม่ก้มศีรษะไปดมหรืออมเท้าตัวเองนะครับ2ใช้ค้างนิดนึงพับลำตัวลงเปลี่ยนครับค่อยๆดันลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆโอเคผ่อนคลายสบายเห็นรอยไหมครับอันนี้คือรอยอะไรครับรอยเหงื่อนะครับแล้วจากนั้นเหยียดขาซ้ายไปทางด้านข้างเลยครับแล้วงอขาขวาเหมือนเดิมท่านี้มันจะเป็นการยืดสี่ข้างลำตัวและกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแฮมสตริงเหมือนเดิมนะครับกดก้นลงมาให้เต็มใช้มือโกยก้นขวาซ้ายเล็กน้อยวางมือที่พื้นก่อนสบายสบายเดี๋ยวจะพับลำตัวด้านหน้ากันนะครับได้ยินเรียกว่าฮับดรอกก้นนะกระดกฝ่าเท้าผ่อนคลายหัวไหล่สบายวางฝ่ามือครับอยู่แค่นี้ก่อนเกรงต้นขาเหมือนเดิมสังเกตไหมครับเอจะใช้มือจับล็อกลูกสะบ้าไม่ให้มันเคลื่อนเพื่อเกรงต้นขาด้านหน้ากระดกฝ่าเท้าถ้าตึงอยู่แค่นี้ก่อนได้นะถ้าได้ค่อยๆ ยืดแผ่นอกหายใจเข้าครับหายใจค่อยๆวางฝ่ามือวางข้อศอกลงก้นซ้ายของเราจริงๆมันสามารถยกได้นิดหนึ่งแต่ไม่ใช่ยกจนลำตัวเอ็นทางด้านขวาเอลำตัวมาทางด้านซ้ายเล็กน้อยแล้วค่อยๆเดินมือทั้งสองข้างออกมาพับลำตัวลงไปให้ลึกครับ half dragon fly ก้มศีรษะลงไปผ่อนคลายสบายท่าตึงยืดแผ่นอกใช้มือประคองแบบนี้วางหน้าผากก็ได้3ลมหายใจเท่าที่ได้ครับ2กระดกฝ่าเท้าซ้ายยืด hamstring ยืดแผ่นอกยืดสี่ข้างเปลี่ยนค่อยๆเดินลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆหายใจยังอยู่ขาเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะบิด
เพิ่มออปชันทวิสต์กันบ้างขายังอยู่ที่เดิมอยู่เลยใช้มือเปิดก้นนิดหนึ่งขาซ้ายยืดออกมาถูกไหมครับวางมือซ้ายลงมาที่พื้นแล้วงอข้อศอกนิดนึงข้อศอกอยู่ข้างในหัวเข่าถ้ามันตึงจะวางไม่เต็มข้อศอกมันจะไม่แตะกับแมตแบบนี้ให้จับน่องต้นขาแล้ววางข้อศอกลงแบบนี้ก็ได้มันจะใช้การปิดลำตัวแล้วยืดสีข้างขวาง่ายที่สุดมือจับคอเท้าซ้ายข้อศอกวางบนหัวเข่าเปิดอกขวายกมือขวาเอามือขวาแตะหลังท้ายทอยแล้วเปิดลำตัวทางซีขวาอยู่แค่นี้แหละง่ายๆสบายให้รู้สึกว่าเปิดแล้วยืดลำตัวสี่ข้างสะโพกขวาเข่าขวากดลงไปที่พื้นได้มากกว่านั้นเปลี่ยนเอามือวางไว้ที่แมตวางข้อศอกลงมาแล้วจากนั้นบิดให้มากขึ้นได้มากกว่านั้นเดินมือซ้ายกระดึบกระดึบไปครับอย่าเพิ่งเอามือไปจับเท้าเนาะยืดทางด้านขวาก่อนแบบนี้แล้วค่อยๆเปิดอกไปครับเฉยค้างนิดนึงตามองด้านบนได้มากกว่านั้นเอามือขวาที่อยู่ด้านบนตรงนี้จับเท้าซ้ายแล้วสอดศีรษะปะสอดหัวไหล่ซ้ายเข้าไปอยู่ข้างในหัวเข่าครับที่3ถ้าได้เดินมือซ้ายกระดึบ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 ไปจับต้นขาขวาครับสอดแล้วเปิดแล้วบิดออกไปนิดเดียวเปลี่ยนครับแล้วลำตัวกราบขึ้นมามันก็ตึงเหมือนกันนะทุกคนสี่ข้างของเราค่อนข้างจะถูกเอียดแล้วยืดนิดนึงสลับข้างสิครับรอรายงอเข่าซ้ายเอียดขาขวาเลยครับโอเคจัดร่างกายสักนิดนึงกระดกฝ่าเท้าขวาเดลพับลำตัวด้านหน้ากันบ้างนะครับโอเคใช้มือเปิดก้นก่อนวางฝ่ามือลงที่แมตครับผ่อนคลายหัวไหล่สบายพร้อมนะหายใจเข้ายืดแผ่นอกกระดกฝ่าเท้าขวาล็อกต้นขาละหายจอกเดินมือทั้งสองข้างครับถ้าหลังมันจะโค้งไม่เป็นไรครับถ้ามันตรงไม่ได้ให้ขมแหววหน้าท้องช่วยนะถ้าเราได้เชยคางนิดหนึ่งวางข้อศอกลงถ้าไม่ถึงก็ใหม่เป็นไรถ้าไม่ไหวกำปั้นสองกำปั้นซ้อนกันวางหน้าผากพักลงสบายถ้าได้เดินมือครับพับลำตัวลงที่3ลำตัวไม่เอ็นด้านซ้ายเอ็นด้านขวาหน่อย2ยืดเหยียดให้สุดเลยเปลี่ยนเยี่ยมมากแต่ลำตัวกลับขึ้นมาก่อนผ่อนคลายสบายนี้จะบิดเมื่อกี้เราบิดขวาต่อไปบิดซ้ายบ้างเอามือขวาจับไว้บนข้อเท้าขวางอข้อศอกขวาวางไว้ข้างในหัวเข่าก็ได้นะครับแล้วจากนั้นยกแขนซ้ายเอามือซ้ายแตะหลังท้ายทอยเปิดแค่นี้พอนี้ง่ายสุดละสังเกตสีข้างซ้ายของเรามันจะถูกเหยียดแล้วยืดนะครับถ้าได้ปล่อยมือขวาวางลงมาวางข้อศอกขวายืดแขนซ้ายให้สุดเลยเฉยค้างนิดนึงการจัดตำแหน่งของร่างกายตั้งแต่แรกสำคัญกว่าการเข้าท่าลึกนะครับบางคนเข้าท่าลึกแฮปปี้มากเลยแต่มันหายใจอยู่ในท่าไม่ได้มันต้องหายใจโฟลว์เข้าแล้วโฟลว์ออกได้ตลอดเวลาเคลื่อนไหวช้าๆมีลมหายใจแล้วถ้าได้ก็เดินมือขวาไปเอื้อมมือซ้ายด้านบนไปจับเท้าขวาและสอดศีรษะไปเลยครับถ้าได้ก็เดินมือขวานะทำแบบนี้ได้เลยค่อยๆบีดเปิดแผ่นอกขึ้นมาครับที่3สีข้างของเราได้ถูกเหยียดแล้วยืด2กระดกฝ่าเท้าขวาไว้เปลี่ยนครับได้ลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆอันนี้ได้สะโพกที่เปิดและได้ลำตัวที่มีการ move ด้วยต่อไปเราจะแยกขาออกให้กว้างโป๊ะไหมครับไม่โป๊ะครับเพราะมีกางเกงซับอยู่กางขาให้กว้างที่สุดแบบนี้บางคนกว้างได้แค่นี้ก็กว้างเท่านี้ไม่เป็นไรครับถ้ากว้างได้มากก็กว้างเท่านี้เลยใช้มือทั้งสองข้างโกยก้นหน่อยขวาซ้ายนั่นแหละครับโกยขึ้นมาเท้าไม่ปล่อยฟรีเหมือนเดิมกระดกฝ่าเท้าใช้มือจับลูกสะบ้าล็อกลูกสะบ้าล็อกหัวเข่ามาให้เคลื่อนแสดงว่าเราเกรงกล้ามเนื้อต้นขาได้แล้วพอต้นขาด้านหน้าเกรงกล้ามเนื้อแฮมสตริงด้านหลังมันจะยืดอย่างปลอดภัยนะครับถ้ารู้สึกว่านั่งโอ้ไม่ไหวแล้วก็หันยายหลังโก่งหลังโค้งหลังงอให้วางมือที่พื้นด้านหลังนะครับยายนะแล้วค่อยๆยืดแผ่นอกขึ้นมาแบบนี้อยู่แค่นี้พอละบางคนรู้สึกยืดหยุ่นได้มากกล้ามเนื้อเปิดดีเหลือเกินนะครับวางฝ่ามือที่พื้นด้านหน้าเลยครับเกร็งต้นขากระดกฝ่าเท้าไปหาด้านข้างแล้วค่อยๆพับลำตัวลงสังเกตไหมครับเอ๋จะไม่ก้มศีรษะลงก่อนเราจะค่อยๆเงยหน้าเฉยขางขึ้นเอาหน้าอกนำมันจะรู้สึกกล้ามเนื้อหลังต้นขากล้ามเนื้อขาหนีบหลังล่างลำตัวบางคนจะรู้สึกไม่เหมือนกันบางคนอาจจะรู้สึกที่ขาบางคนอาจจะรู้สึกที่หลังเข่าบางคนอาจจะรู้สึกที่กล้ามเนื้อขาหนีบของเรา hip flexor บางคนอาจจะรู้สึกที่หลังล่างมันขึ้นอยู่กับความตึงของร่างกายนะครับถ้าได้ค่อยๆพับลำตัวลงให้ลึกนะครับ
ผ่อนคลายสบายแต่ท่านผู้ชายมาฝึกท่านี้อาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าสะโพกผู้ชายไม่พร้อมกับการมีบุตรขนาดนี้นะครับอาจจะเปิดได้น้อยไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยมันก็ต้องเหยียดต้องยืดนะครับชวนคุยมากไปแล้วค้างไว้ครับเราเหยียดยืดกล้ามเนื้อก็จริงอยู่แต่ยังหายใจอยู่เนาะเกรงต้นขาเฟิร์มกระชับเหมือนความรู้สึกกดหลังเข่าราบลงได้มากกว่านั้นเดินมือไปอีกครับมือผ่อนคลายสบายครั้งแรกที่ฝึกท่านี้นะครับหลังโค้งมากคุณครูบอกว่าอยู่ก็อ่านหนังสือไปอย่างหนึ่งเล่มก็หนังสือหนึ่งเล่มไม่ลืมเราก็อ่านหนังสือแค่3หน้าเท่านั้นนะครับถ้าเราได้ท่านี้อาจจะค้างนิดนึงนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาสะโพกเป็นกล้ามเนื้อที่มัสเซิลที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายอาจจะใช้เวลาในการเหยียดยืดยาวหน่อยได้มากกว่านั้นมันลึกลงมาเรื่อยๆแหละครับค่อยๆพับลำตัวลงอาจจะเหยียดแขนไขว้แขนสบายๆดูหนังซีรีส์ซักเรื่องหนึ่งสองเรื่องก็ได้แล้วก็ได้ค่อยๆราบลำตัวลงไปค้างไว้ที่3หายใจลึกๆครับสบายจะตายดูสินอนพักไป2ถ้าเช้าแล้วก็ปลุกเอด้วยเปลี่ยนครับค่อยๆดันลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆกลางแล้วทำยังไงครับมันต้องหุบนะครับกลางแล้วก็ต้องหุบทีละขาเอามือช้อนใต้หัวเข่าก่อนอู้แต่แล้วขาเราค่อยๆอู้ขาเข้ามานะครับเข่าชิดติดกันเข่าชิดติดกันเอามือกอดหน้าแข้งก้มศีรษะลงครับผ่อนคลายแค่นี้เองสบายๆครับที่3 2เปลี่ยนครับค่อยๆดันลำตัวกลับขึ้นมาครับเมื่อกี้เป็นการเปิดสะโพกด้านข้างแล้วต่อไปเป็นการยืดด้านหน้าด้านหลังบ้านนะครับสลับกันไปได้ผ่อนคลายสบายเจอกัน all four table top นะครับเหมือนเดิมวางฝ่ามือลงโอ้รู้สึกว่าตึงก็แคทคาวสักครั้งนึงหลังลาวแกว่งก้นไปมาผ่อนคลายหมุนหัวไหล่ครับหมุนศีรษะหมุนคอเป็นวงกลมหมุนย้อนกลับไปด้วยนะครับโอเคต่อไปมันเป็นกล้ามเนื้อต้นขาที่ยืดไปก่อนหน้านั้นกล้ามเนื้อสะโพกที่ยืดไปก่อนหน้านี้นะครับและรวมกับแบ็คเบนก่อนหน้านั้นไกลๆจำได้ไหมเดี๋ยวเราทำพีเจียนกันนะครับทางนพิราบก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าเลยครับวิธีการก้าวก็คือแบบนี้เข่าขวาอยู่หลังข้อมือขวาข้อเท้าขวาอยู่หลังข้อมือซ้ายท่านี้ก่อนง่ายๆแต่มันไม่สวยเนาะตั้งส้นเท้าซ้ายด้านหลังครับแล้วค่อยๆเดินเข่าซ้ายฝ่ายกระดึบกระดึบสังเกตว่าสะโพกมันจะต่ำลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับถ้ามันตึงอยู่แค่นี้มีบล็อกใช้ได้มาวางแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีบล็อกอ้าวมีหมอนอยู่นะครับเราก็หยิบหมอนมาสักอันหนึ่งก็ได้แบบนี้เห็นไหมสบายมากขึ้นกว่าเดิมจะกดหลังเท้าด้านหลังก็ได้มันมีหมอนคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับแล้วค่อยๆยืดแผ่นหลังเท้าขวาด้านหน้าขอกระดกฝ่าเท้าขวาเพราะการที่เรากระดกข้อเท้าฝ่าเท้าหัวเข่ามันจะได้ถูกหย่อนไม่ตึงจนเกินไปเก็บก้นคว่ำสะโพกซ้ายลงมานิดหนึ่งลำตัวอยู่กลางแมตกลางเสื่อพอดีแล้วถ้าได้ค่อยๆหมอบลำตัวลงแบบนี้อย่าพึ่งหมอบเต็มที่ให้วางข้อศอกก่อนอันนี้คือแบบง่ายเพราะมันมีหมอนอยู่แต่ถ้ารู้สึกว่าฮะยืดหยุ่นได้ดีเอาหมอนออกก่อนปราดแบบนี้นะครับและมาวางด้านหน้าเราก็นอนทับลงไปแบบนี้จริงๆเราสามารถค้างท่าเนี้ยนานได้ประมาณสัก1นาที2นาที3นาทีก็ได้นะครับนายินนะครับเราเรียกท่านี้ว่าสวอนนะครับแต่ถ้าในคลาสปฏิบัติเรียกว่าพีเจหรือว่านกพิราบนั่นเองค่อยๆเดินเข่าซ้ายกลับไปด้านหลังสะโพกของเราพยายามไม่บิดเบี้ยวเนาะกดก้นลงมาที่แมตต์เลยครับผ่อนคลายหัวไหล่ถ้าได้มากกว่านั้นนะครับลองเอาฝ่ามือวางและวางข้อศอกแล้วราบลำตัวลงเราค้างตรงนี้สัก3ลมหายใจสิครับผ่อนคลายหัวไหล่อีก2ลมหายใจครับอย่าเกรงนะค่อยๆทิ้งลงมาอีก1รอบลมหายใจเลยครับเปลี่ยนเยี่ยมครับค่อยๆดันลำตัวกลับขึ้นช้าๆครับระหว่างข้อต่อหัวเข่าและข้อต่อสะโพกครับวางฝ่ามือดันลำตัวกลับขึ้นมาครับยืดแผ่นหลังตรงผ่อนคลายสบายขวาเสียกระต้องซ้ายนะครับขอวอร์มสะโพกกันก่อนนะก้าวเท้าก้าวเข่าขวากลับไปด้านหลัง All Four Table Top แกว่งก้นไปมาก่อนผ่อนคลายสักนิดหายใจลึกๆยาวๆสักเล็กน้อยด้านซ้ายบ้างนะครับก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าก่อนเข่าซ้ายอยู่หลังข้อมือซ้ายข้อเท้าซ้ายอยู่หลังข้อมือขวา
ตั้งส่วนเท้าขวาแล้วค่อยสไลด์ลงเหมือนเดิมมีบล็อกใช้วางสะโพกแต่ถ้าไม่มีทำยังไงดีใช้หมอนก็ได้มาวางแต่ถ้ารู้สึกว่ายืดหยุ่นดีก็ค่อยๆหย่อนสะโพกลงผ่อนคลายสบายๆกดหลังเท้าได้นะครับข้อเท้าซ้ายด้านหน้าขอกระดกข้อเท้าเพื่อหัวเข่าที่งอจะได้ผ่อนคลายและหย่อนลงมาความสะโพกขวาลงไปให้ด้วยนะค่อยๆยืดลำตัวก่อนแล้วถ้าได้ค่อยๆพักลำตัวลงมาอยู่แค่นี้ก่อนยังไม่ต้องพลีพรามกดลำตัวนอนคว่ำนะได้มากกว่านั้นค่อยๆเดินมือหรือค่อยแขนแบบนี้ก็ได้ผ่อนคลายหัวไหล่แล้วก้มศีรษะลงมาแล้วครั้งตัวนี้สัก3ลมหายใจอีก2ลมหายใจอีก1รอบลมหายใจเลยครับโอเคเยี่ยมมากครับดีมากเปลี่ยนครับค่อยๆเดินลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆวางฝ่ามือก่อนนะครับผ่อนคลายสบายกลับมาเป็น All Four Table Top เหมือนเดิมครับก้าวเท้าซ้ายถอยหลังกลับไปเหมือนเดิมขยับไปมายังอยู่ในโพซิชันของ Pigeon อยู่นะครับวอร์มเรื่อยๆเพราะเหมือนเดิมที่บอกไปเมื่อกี้นี้สะโพกต้นขาไม่เป็นกล้ามเนื้อที่มัสเซิลที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายไม่ได้แอบด่าใครว่าก้นใหญ่มันใหญ่อยู่แล้วนะครับทำพีเจนเหมือนเดิมก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าเราเซตอัพอยู่แล้วนะวันนี้อาจจะได้น้อยไม่เป็นไรพรุ่งนี้อาจจะได้ลึกขึ้นนะครับพักสักวันหนึ่งแล้ววันที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่10มันจะลึกขึ้นอย่าปลอดภัยให้มากอย่าไปฝืนร่างกายจัดร่างกายก่อนสักนิดนึงหย่อนสะโพกลงกระดกข้อเท้าขวาส้นเท้าขวาด้านหน้าเราสามารถผลักไปด้านหน้าให้ขนานกับหน้าแข้งขนานกับขอบเสื่อก็ได้สำหรับหน้าแข้งเราแต่ถ้ามันตึงแนะนำให้ดันส้นเท้าขวากลับเข้ามาด้านในลำตัวก่อนอันนี้จะง่ายสบายขึ้นแต่ต้องระวังหัวเข่าต้องกระดกข้อเท้าเยอะๆเมื่อกี้เป็นการพับลำตัวด้านหน้าต่อไปเมื่อเราเปิดลำตัวอาจจะมี positionpressure หรือว่าความกดที่หลังล่างดังนั้นขมับหน้าท้องสำหรับคนที่ปวดหลังมีปัญหาหลังอยู่แล้วไม่แนะนำให้ทำท่านี้ให้พับลำตัวโลด้านหน้าแต่สำหรับบางคนที่หลังแข็งแรงได้ดีนะครับค่อยๆเหยียดยืดลำตัวแบบนี้เลยอยู่แค่นี้ก่อนใช้การยืดอย่าใช้การหักบั้นเอวครับยืดแผ่นหลังของเราให้ตรงทรงตัวบาลานซ์ได้ดีแล้วได้มากกว่านั้นเลยครับไปต่อสิฮะวางฝ่ามือที่พื้นด้านข้างยืดแผ่นอกสะโพกลอยสูงนิดนึงไม่เป็นไรเอาบล็อกมาวางสะโพกต่ำได้ต่ำแล้วยืดแผ่นหลังลองเดินมือไปหาเท้าซ้ายด้านหลังสิครับแล้วเปิดแผ่นอกหัวไหล่ไม่ยกตามครับที่3หายใจไว้เหมือนเดิม2ลำตัวด้านหน้าได้ถูกยืดแล้วเนาะเปลี่ยนครับค่อยๆวางฝ่ามือกลับลงมาล้วงลำตัวด้านหน้าขยับลำตัวผ่อนคลายสักนิด All Four Table Top ครับถอยเท้าขวากลับไปทางด้านหลังเหมือนเดิมแกว่งก้นแคทข้าวสักรอบ2รอบด้านซ้ายบ้างนะครับก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าครับเข่าซ้ายอยู่หลังข้อมือซ้ายข้อเท้าซ้ายอยู่หลังข้อมือขวาเซตท่าเป็นพีเจียนก่อนสังเกตไหมครับว่าเอจะไม่ได้ดันส้นเท้าไปที่ด้านหน้าจนนักแข้งกับขอบเสื่อมันขนานกันไม่งั้นลำตัวมันเบี้ยวสวยไหมครับท่านเอไม่สวยเลยค่อยๆดันส้นเท้ากลับเข้ามาด้านในเล็กน้อยคว่ำสะโพกขวาลงมานั่นแหละสังเกตเมื่อเรางอเข่าเยอะส้นเท้าหุบเข้ามาด้านในต้องกระดกข้อเท้าอันนี้ดีที่สุดเลยครับขยับลำตัวสักนิดถ้าปวดหลังมีปัญหาหลังล่างนะครับไม่แนะนำให้แอนหลังเลยทันทีค่อยๆยืดไปก่อนแล้วขยับครับผ่อนคลายหัวไหล่หลังเซนซิทีฟเนาะเคลื่อนไหวให้ช้าถ้าได้ค่อยๆใช้การยืดไม่ใช่การหย่อนแล้วหักอย่างเดียวยืดมันไปก่อนยืดไปให้สุดได้มากกว่านั้นค่อยๆหย่อนสะโพกลงมาวันหนึ่งต้นขาได้เปิดสะโพกได้ยืดลำตัวด้านหน้าได้ขยายเดินมือไปข้างๆครับยืดแผ่นอกไว้แล้วเดินมือไปหาเท้าด้านหลังเปิดแผ่นหลังช่วยครั้งเล็กน้อย3ตามมองจิ้งจกนี่แหละครับ2หายใจหายใจเปลี่ยนครับค่อยๆช้าๆนะวางฝ่ามือด้านลำตัวกลับมาก่อนขยับลำตัวขวาซ้ายนิดนึงโลด้านหน้าหน่อย All Four Table Top ก้าวเท้าถอยหลังกลับไปงอเข่าซ้ายงอเข่าขวาอยู่แล้วแล้วก็ขยับลำตัวแคทคาวสักครั้ง2ครั้งผ่อนคลายสบายแล้วพักชายโพสสักแป๊บหนึ่งครับนั่งทับส้นเท้ากลางเข่าออกกว้างนะพับลำตัวลงด้านหน้าไม่นานมากขยับลำตัวขวาซ้ายด้วยนะครับชายโพสเพื่อคลายครับ3ยังหายใจอยู่เนาะ
2ยืดให้สุดนะครับโอเคเปลี่ยนครับค่อยๆดันลำตัวกลับขึ้นมา all four table top เหมือนเดิมจากท่านี้ผ่อนคลายสักนิดนะครับหายใจลึกอย่าโอเคแล้วกลับมานั่งทับส้นเท้าอธิบายก่อนหลังจากนี้จะเป็นพีเจียนเหมือนเดิมแต่ค่อนข้างจะ advance นิดหนึ่งนะครับแต่นั้นสำหรับคนที่เพิ่งเคยมาฝึกพีเจียนหลังยังปวดยังตึงหรือกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกยังตึงอยู่ไม่แนะนำให้ทำออปชันนี้นะครับแต่สำหรับคนที่ flexible ได้ดีฝึกมานานแล้วทำได้เลยแต่ถ้าใครอยากลองฝึกออปชันนี้ลองได้แต่ต้องปลอดภัยและฟังเสียงร่างกายอย่าฟังเสียงใจเพราะใจทุกคนอยากไปอยู่แล้วแหละเห็นครูทำได้นักเรียนคนนั้นทำได้เพื่อนทำได้ลงโซเชียล IG เฟซคุณพระแล้วก็อยากทำได้บ้างถูกไหมครับแต่ร่างกายเป็นยังไงไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนเพราะโยคะมันเป็นลักษณะของแต่ละบุคคลคนหนึ่งทำได้ใช่ว่าอีกคนหนึ่งมันทำได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งต้องทำได้อย่างปลอดภัยแน่นอนโอเคมาเริ่มเซตท่าเหมือนพีเจียนเลย All four table top วางฝ่ามือลงผ่อนคลายสบายๆพีเจียนขาขวาครับกางเท้าขวาไปด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับวางข่าววางหน้าแข้งตั้งส่วนเท้าซ้ายค่อยๆสไลด์สะโพกลงสำหรับคนที่สะโพกตึงคือก้นมันลอยไม่แนะนำไปทำออปชันนี้เด็ดขาดเลยนะให้อยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งก่อนจนสามารถหย่อนสะโพกใกล้ลงมาที่พื้นแล้วสามารถบาลานซ์ได้ดีก่อนขยับลำตัวสักนิดยืดแผ่นอกของเราก่อนผ่อนคลายสบายสบายสังเกตเอจะบิดและทวิสต์เพราะเมื่อกี้เราเพิ่มบิดทวิสต์ไปถูกไหมเข่าขวาด้านหน้าเท้าขวาด้านหน้าขาซ้ายด้านหลังวางมือซ้ายลงมาที่พื้นฟังดีนะเท้าขวาอยู่ด้านหน้ามือซ้ายต้องอยู่ด้านหน้าพับขาซ้ายด้านหลังขึ้นมาจำ EP 1 EP 2ได้ไหมครับที่เราฝึกคอสเตรทที่เรายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังไปจำไม่ได้กลับไปฝึกใหม่ย้อนกลับไปฝึกใหม่ทันทีนะครับวางแบบนี้ก่อนและเอามือขวาหาเท้าซ้ายจับเจอไหมครับจับเจอจับไม่เจอใช้ผ้าหรือเชือกคล้องนะอยู่แค่นี้ก่อนผ่อนคลายสบายลมหายใจค้างไว้แป๊บหนึ่งได้มากกว่านั้นลองขยับเท้าซ้ายลงหน้าหลังแบบเนี้ยขณะที่เราขยับสังเกตสะโพกไม่กระเด้งขึ้นไม่กระเด้งลงกระเด้าแหม่ตัวเองไม่เอาขยับอย่างเดียวพอผ่อนคลายสบายสบายลมหายใจเหมือนเดิมค้างก่อนเปลี่ยนมือบ้างมือขวาวางมือซ้ายจับเท้าซ้ายอันนี้มองจากทางด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะสังเกตไหมครับว่าลำตัวมันไม่ตะแคงไปทางด้านขวามันต้องเก็บให้บาลานซ์ของเราให้ได้แล้วยืดแผ่นอกมือขวาพอถีบมือซ้ายจับเท้าซ้ายเนาะกดส้นเท้าลงมานั่นแหละครับสัก3รอบ5รอบเลือกออปชันเลยแล้วถ้าได้เรากดลงมาช้าๆแล้วยืดแผ่นอกได้ยินเสียงกรงเสียงแกร่งบ้างเป็นเรื่องปกติถ้าเจ็บปวดแป๊บๆหยุดทันทีและคลายใหม่ถ้าเราได้ค่อยๆกดลงมาช้าๆแบบนี้อุตาแล้วที่3ใช้คางยืดอกไว้ครับ2หายใจออปชันพิเศษเมอร์เมดถ้าได้เราสอดปลายนิ้วเท้าซ้ายไปที่ข้อศอกซ้ายแบบนี้ยืดแผ่นอกจบแค่นี้ดันไหล่ซ้ายไปด้านหน้านิดนึงเก็บก้นแตะลงมาที่แมตถ้าได้ขยุ้มมือขวาเบาๆส่งตัวได้มากกว่านั้นยกมือขวาด้านหน้าขึ้นมาครับอ้อมไปด้านหลังจับกับมือซ้ายได้ไหมไม่ได้ตั้งแต่ผีเจียนแล้วทำอะไรก็ไม่รู้ถ้าได้ทำท่านี้มือเมะสวยๆยืดแผ่นอกค่อยๆเปลี่ยนอย่าเพิ่งใจเย็นบอกว่ามีแอดวานซ์มากกว่านั้นอีกนิดนึงถ้าบางคนทำคิงพีเจียนได้นะครับเอกภาดารัชกาโปตาสนะค่อยๆทำคิงพีเจียนอันนี้อยู่ในความดูแลของลูกหลานและแพทย์ใกล้ตัวเราด้วยนะครับค่อยๆยืดแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้มือขวาเอื้อมจับมือซ้ายก็ได้แล้วค่อยๆเอ็นแบบนี้ลำตัวด้านหน้าจะได้ถูกเปิดหัวไหล่จะผ่อนคลายมากขึ้นบางคน อยู่ตั้งแต่พีเจียนแล้วก็อยู่แค่นี้นะครับค้างไว้ก่อนที่3หายใจลึกๆ2โอเคเปลี่ยนครับค่อยๆคลายมันออกมา
ช้าช้าไม่รีบไม่กระเด้งผ่อนคลายหลังนิดนึงคลายใหม่ก้าวเท้าขวาถอยหลังกลับไปออฟโฟร์เทเบิลท็อปคุณพระภาษาหรือว่าจะยากหรือว่าจะง่ายยากกว่าเก่าอีกนะครับโอเคแคทเท้าสักครั้งสองครั้งต่อไปซ้ายสิครับผีเชียนนะก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าเข่าซ้ายอยู่หลังข้อมือและเดินเท้าขวาหย่อนสะโพกลงเอาละเหมือนเดิมที่บอกไว้ครั้งที่1อาจจะตึงสะโพกลอยไม่เป็นไรครับครั้งที่2 3 4ครั้งที่10ครั้งที่16 18มันจะเริ่มลึกขึ้นได้ยืดหยุ่นมากขึ้นเท่าที่ร่างกายของแต่ละคนจะไหวเนาะแล้วจากนั้นค่อยจัดร่างกายก่อนความสะโพกขวากระดกข้อเท้าซ้ายยืดผ่อนหลังตรงผ่อนคลายหัวไหล่สบายถ้าตึงนำให้กลับไปเป็นออปชันที่1คือการวางข้อศอกจบแค่นี้แฮปปี้อ่านหนังสือรอนะถ้าเราได้สังเกตเท้าซ้ายเข่าซ้ายอยู่ด้านหน้าวางมือขวาด้านหน้าครับพับขาขวาขึ้นมาเอื้อมือซ้ายจับครับสังเกตว่าแขนกับขาด้านหลังมันเป็นคนละด้านกันยืดแผ่นหลังตรงก่อนผ่อนคลายแล้วจากนั้นงอขาเท้าขึ้นลงขึ้นลงหน้าหลังแบบนี้สัก 5-6 รอบกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าได้ถูกยืดด้วยอีกรอบนึงแล้วกันนะโอเคเปลี่ยนอย่าเพิ่งไปนะวางมือซ้ายกลับมาเอามือขวาจับเท้าขวาครับลำตัวมันจะตะแคงไปทางด้านซ้ายถูกไหมมันจะไปทางด้านข้างไม่เอานะความลำตัวซีขวากลับมาครับยืดแผ่นหลังตรงก่อนยังเปิดอยู่คุณพระตึงไปทั้งนมตึงไปทั้งอกเลยอยู่แค่นี้ก่อนแล้วค่อยๆพับส้นเท้าลงมาอู้ถ้าตึงอยู่แค่นี้ถ้าได้กดลงมาอะไรนะฮะอ๋อก้าวขันหลังเลยครับก็เอาเท้าเนี่ยครับมาก้าวหลังแบบนี้ก็ได้เห็นไหมครับไม่ต้องไปเรียกลูกหลานใช้เท้าก้าวอุ้ยหนูก้าวสบายเหลือเกินกดลงมาช้าๆนะครับนั่นแหละแล้วจากนั้นค้างไว้ก่อนได้มากกว่านั้นจริงๆอันนี้เพิ่มออปชั่นอย่าบอกใครสามารถเราเอาเท้าเนี่ยเนาะพาดเข้ามาที่พุงด้านหน้าเลยก็ได้อู้ตายแล้วแบบนี้อาจจะแยกไม่ออกนะครับอันไหนขาอันไหนตัวเองนะครับแล้วค่อยๆ คลายออกเมอร์เมดนะเอาเท้าขวาสอดไปที่ข้อศอกแต่ถ้าปวดหลังไม่นำไม่ทำทำท่านี้ไปก่อนก็ได้อันนี้จะสบายหลังมากที่สุดถ้าได้เป็นเมอร์เมดแบบนี้นะครับความลำตัวซีคว้าลงมานิดอาจจะร่างกายขยับหน่อยมือซ้ายนะครับวางด้านหน้าก็ได้ถ้าได้ยกแขนซ้ายขึ้นมาเอื้อมไปด้านหลังมือหาเจอไหมครับอยู่ไหนจับกันสิครับแบบนี้สวยเนาะถ่ายรูปลง IG ได้กดไลค์เต็มเลยครับหายใจลึกๆยืดแผ่นอกขึ้นมา3ลมหายใจอีก2ลมหายใจเปลี่ยนครับคลายช้าๆนั่นแหละผ่อนคลายสบายแอร์อย่าเพิ่งไปไหนถ้ารู้สึกไม่ไหวพักกลับคลายนอนก่อนได้แต่ถ้ารู้สึกว่ามีหลายเลเวลเนาะบางคนที่ฝึกออนไลน์นะครับจะมีง่ายบ้างยากบ้างยากสุดก็บ้างลองดูออปชั่นคิงผีเจียนนะครับเอกภาระรัชกาโปตาสนะครับท่านี้ถ้าได้งายฝ่ามือจับเท้าแบบนี้แล้วงอข้อศอกขึ้นโอ้ลำตัวด้านหน้าเป็นไงครับถูกเปิดถูกยืดเมื่อกี้จำได้ไหมที่หัวไหล่สะบักลำตัวแบ็คเบนได้ถูกเปิดแล้วยืดคว่ำสะโพกขวาลงส่งตัวโดยการใช้มือซ้ายประคองก่อนเฉยค้างนิดนึงถ้าได้ค่อยๆยกแขนซ้ายไปจับกับเท้าขวาหายใจไว้ครับ3ลมหายใจ2เปลี่ยนครับค่อยๆ คลายกลับมาช้าๆช้าช้าระวังดีๆล้วนลำตัวด้านหน้านิดหนึ่งแล้วค่อยๆขยับลำตัวขวาซ้ายแล้วกลับมาเป็น off forward table top ใหม่ก้าวเท้าซ้ายถอยหลังกลับไปโอ้โหมันก็ตึงเหมือนกันนะบางคนขยับลำตัวขวาซ้ายหน่อยแคทเท้าสักเล็กน้อยแล้วพักชายโพสก่อนค่อยๆยืดครับค่อยๆพับลงมาช้าๆ3ลมหายใจ2ลมหายใจ1ลมหายใจเปลี่ยนครับแต่ลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆกลับมาพักสักครู่หนึ่ง
สังเกตไหมครับว่าพาร์ท3ของเรามันเป็นการ stretching นะครับอาจจะมีตั้งแต่ stretching น้อยๆสบายๆผ่อนคลายกลางๆ นะครับจนถึง stretching แบบสุดอันนี้ต้องเลือกพาร์ทเลือกออปชันนะครับยังยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังอยู่ของการ stretching อยู่ของการเปิดลำตัวด้านหน้าแล้วยืดแผ่นอกอยู่นะครับเมื่อกี้พีเจียนมันเป็นแค่น้องๆต่อไปเราฝึกการเหยียดแล้วยืดแขนขาไปทางด้านหน้ากับด้านหลังบ้างจำได้ไหมครับก่อนนั้นเราฝึกเป็นอะไรนะฮาฟมังกี้เนาะอัตราหานุมานสนะเป็นแค่ครึ่งเดียวถ้าใครลงเป็นหานุมานสนะหรือมังกี้โพสได้หรือว่าสปริตหน้าหลังลงได้เลยแต่แนะนำให้ตีเรียมบล็อกไม่มีบล็อกเตรียมหมอนไม่มีหมอนไม่ต้องทำก็พอสไว้แล้วก็ไปฝึกท่าอื่นไปก็ได้จริงๆมันก็ใช้เวลาในการเหยียดยืดมากนะครับไม่ใช่บางคนโอ๊ตอยู่ดีๆก็เหยียดแข้งเหยียดขาแหกขาได้ตลอดเลยอันนี้ไม่ดีเนาะกล้ามเนื้อมันจะบาดเจ็บนะครับวิธีการก็ออฟฟอร์ดเทเบิลท็อปเหมือนเดิมสำหรับบางคนที่อยากฝึกออปชันนี้นะครับเชื่อสิฝึกได้ตลอดเวลาแต่เลือกออปชันที่เหมาะสมกับร่างกายของเรานะครับแคทคาวสักครั้ง2ครั้งก่อนแกว่งกวนไปมาสักรอบ2รอบโอเคเหมือนโลลันช์เลยก้าวเท้าขวาไปด้านหน้านะครับอันนี้มันจะยืดเหยียดได้มากขึ้นเอ็กซ์ตรีมละผ่อนคลายหัวไหล่อาจารย์ร่างกายสักนิดจัดเสื้อผ้าเลกกิ้งกางเกงให้เรียบร้อยฮาฟมังกี้ก่อนนะเดินเท้าขวาครับจำได้ไหมรอบแรกที่เราฝึกไว้อาจจะฝึกไปเมื่อ2วันที่แล้วอาจจะฝึกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์นี้กลับมาฝึกใหม่บางคนอาจจะตึงมากกว่าเดิมบางคนเฮ้ยรู้สึกมันยืดหยุ่นได้มากกว่าเดิมลองฝึกออปชันที่แอดวานซ์มากขึ้นนะครับกล้ามเนื้อของเราก็จะใช้ประสิทธิภาพให้ลึกขึ้นไปเรื่อยๆเกร็งต้นขากระดกฝ่าเท้าผ่อนคลายไหล่ถ้าได้นะครับค่อยๆเดินเท้าไปด้านหน้าหรือเดินเท้าซ้ายไปด้านหลังแบบนี้ก็ได้อาจจะงอเข่าก่อนถ้าไม่ไหวบล็อกเลยครับมีบล็อก3แนวเนาะแนว1แนว2แนว3หรือจะใช้หมอนก็ได้สมมุติใช้แนว2ก็วางสะโพกลงแบบนี้กระดกฝ่าเท้าปรับก้นนิดนึงนะครับจริงๆก้นมันจะขนานกันแต่มันจะไม่ขนานกัน90องศา180องศาพอดีหรอกมันจะบิดเบี้ยวนิดนึงแต่เช็คจากลำตัวถ้าลำตัวมันบิดมันเบี้ยวให้กลับสะโพกใหม่จนลำตัวมันขนานอยู่แค่นี้กระดกฝ่าเท้าอาจจะพับลำตัวลงไม่มีบล็อกทำยังไงดีครับครูหมอนสิครับนี่เลยไม่ต้องเป็นหมอนแบบนี้ก็ได้นะหมอนอะไรก็ได้นะแนวเตี่ยแนวสูงก็นักโอ้นุ่มสบายเชียวอย่าจะค้างนานสักเล็กน้อยยืดแผ่นอกลดลำตัวด้านหน้าเล็กน้อยนะครับแต่ถ้ารู้สึกว่ายืดหยุ่นได้มากกว่านั้นฝึกมานานแล้วก็หย่อนสะโพกหลบไม่กระแทกครับลงมานะเดี๋ยวเจ็บค่อยๆยืดลงมากระดกฝ่าเท้าสักนิดถ้ายืดอกแล้วหลังมันเจ็บให้รู้ลำตัวด้านหน้าครับแล้วค่อยๆพับลำตัวลงขยับนิดนึงขวาซ้ายเบาๆอีกสักสองลมหายใจอีกหนึ่งลมหายใจโอเคเปลี่ยนครับค่อยๆเดินลำตัวกลับขึ้นมาช้าๆยกก้นนิดนึงงอเข่าเดินเท้ากระดึบกระดึบกระดึบมันเดินไม่ได้นะไม่มีแรงใช้มือเนี่ยจับผ่ามันลงมาและวางเข่าโอเคแกว่งก้นไปมาขวาซ้ายแคทเข่าสักครั้งสองครั้งต่อไปขวามันก็ต้องซ้ายสิครับก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้าก่อนแบบนี้นะครับอาจจัดร่างกายสักนิดผ่อนคลายสักหน่อยอาจจัดผ้าหน่อยเดี๋ยวกางเกงจะแตกปรีแล้วเดินเท้าซ้ายกระดิบกระดิบแบบนี้ก่อนนะค่อยๆเดินมาเลยครับบางคนที่ตัวยาวไปสังเกตไหมครับตัวยาวเชียวนะครับอาจจะใช้ผ้าขนหนูมารองใต้ส้นเท้าก็ได้นะแล้วค่อยๆสไลด์นะครับถ้าเราได้ค่อยๆกระดกฝ่าเท้ายืดไปแบบนี้ถ้าตึงจบแค่นี้ถ้าอยากค้างนานบล็อกใช้ได้หมอนใช้ได้มาวางไว้ที่สะโพกซ้ายแบบนี้เก็บลำตัวของเราก่อนยืดแผ่นอกโลไปด้านหน้านิดหนึ่งอย่าเอ็นไปด้านหลังเกินไปไม่งั้นเจ็บหลังจากที่แก้อาการกล้ามเนื้อเสร็จแล้วไปหาหมอด้านหลังอีกรักษาอีกซ้ำซ้อนไม่ได้ครับถ้าเท่าได้นะค่อยๆสไลด์ลงมาค่อยๆหย่อนสะโพกลงมาช้าๆยืดแผ่นอกไว้กระดกฝ่าเท้าผลักก้นขวาไปด้านหน้านิดหนึ่งครับสำหรับคนที่ปวดหลังไม่แนะนำให้แอนหลังให้แนะนำ
ับลำตัวด้านหน้าดีกว่าอยู่แค่นี้อู้ตายตึงเหลือเกินค้างไว้ที่3ลมหายใจลึกๆอีก2ลมหายใจอีก1ลมหายใจเปลี่ยนครับค่อยๆดันลำตัวกลับขึ้นมาก้าวเท้าซ้ายถอยหลังกลับไปช้าๆช้าหน่อยก็ได้นะครับโอเค All four table top คลายมันหน่อยอ่ะแกว่งโกนอ่ะขยับโอเคแล้วกลับมานั่งพักสักครู่นะครับท่านี้เป็นครับช่วงนี้แค่ขาลาวหมดไปแล้วนะครับเหยียดยืดจนย้อยย้อยยานหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเมื่อกี้เป็นการวางเข่ามันจะเป็นกึ่งนั่งนะครับกึ่งนอนพับลมต่อไปเป็นท่านนั่งบ้างนั่งเสร็จแล้วเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าแบบนี้นะครับสบายสบายแล้วผ่อนคลายขานิดหนึ่งครับอาจจะร่างกายสักหน่อยหมุนข้อทงข้อเท้าหน่อยขยับกันครับเข่าขึ้นลงหมุนเข้าหากันแล้วหมุนออกไปครับบางคนหมุนยังไงดีก็คุมมันไขว้กันอย่างนี้ขยับไปเลยครับแบบไหนก็ได้ให้มันรู้สึกขยับกลับมานั่งที่พื้นนะครับแบบนี้นะแล้วเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราจะนั่งพับลงแล้วก็นอนแล้วสบายจบ EP 3แล้วนะครับสัก EP 3จะเป็นการ stretching ที่ค่อนข้างจะ deep ลึกนิดหนึ่งนะครับสำหรับที่ฝึกมานานแล้วแต่ถ้าฝึกมาประมาณไม่นาน 2-3 วันค่อยๆทำนะครับใจเย็นๆเดี๋ยวเราจะเหยียดขาด้านหน้าพับลำตัวลงกันด้วยปัจฉิโมทนาสนะนะครับหรือว่า student forward bend แนะนำให้เท้าชิดหรือถ้าตึงแยกเท้าออกนะงอเข่าไปก่อนอย่าเพิ่งเหยียดขาตรงกดก้นให้เต็มหายใจเข้าโยกแขนทั้งสองข้างยืดสีทางครับกระดกฝ่าเท้าเรียงด้วยนะหายจอกคำแบบนั้นท้องพับลำตัวลงก่อนแนะนำสังเกตไหมครับเอ๋ทั้งงอเข่าอยู่เลยวางฝ่ามือลงที่พื้นหรือจับขอบเท้าหรือจับด่านบนเท้าขอดเท้าก็ได้ถ้าตึงอยู่แค่นี้ก้มศีรษะผ่อนคลายสบายนะครับถ้าเราได้มี2แบบเดินก้นด้านหลังกระดึบกระดึบกระดึบไปหรือเดินเท้าไปด้านหน้าแล้วค่อยๆงอข้อศอกวางลงพับลำตัวลงมาที่3มือจะใช้จับข้อมือแบบนี้ทำเป็นมุดราก็ได้นะครับ2แล้วหายใจไว้พับลำตัวลงมาผ่อนคลายหัวไหล่ด้วยนะเปลี่ยนหายใจเข้าคำแมวหน้าท้องยกลำตัวชูแขนยืดแผ่นอกแล้วลดมือลงผ่อนคลายสบายเดี๋ยวเราจะนอนง่ายกันนะครับคนที่ตัวสูงตัวยาวเดินเท้าด้านหน้าเล็กน้อยผ่อนคลายหัวไหล่สบายสบายครับวางฝ่ามือที่พื้นแล้วค่อยๆเอนลำตัวงอข้อศอกเลยครับวางลำตัวแล้วนอนง่ายราบลงมาแบบนี้ได้มาได้อยู่เนาะสบายสบายเลยผ่อนคลายสบายสบายเดี๋ยวบิดลำตัวขวาซ้ายกันและจบแล้วจริงๆก็อยากนอนท่านี้นะไม่อยากจะตื่นขึ้นมาเลยงอเข่าทั้งสองข้างขึ้นมาครับแยกเท้าเท่ากับสะโพกกลางแขนออกแบบนี้เลยครับเป็นปีกเครื่องบินหายใจเข้าก่อนหายใจบีบเข่าด้านขวาแต่ถ้าเข่ามันลอยก็ไม่เป็นไรฮะช่างมันค่อยๆตามองทางด้านซ้ายอีกหนึ่งลมหายใจพอลึกๆคลายและบิดกระดูกสันหลังของเราทั้งหมดเปลี่ยนเยี่ยมแต่ลำตัวกลับขึ้นมาชันเข่าครับหายใจเข้าก่อนหายจอกบิดเข่าไปทางด้านซ้ายช้าๆครับเข่าจะแตะพื้นไม่ถึงไม่จำเป็นไม่สำคัญเท่ากับหัวไหล่หัวไหล่ไม่ยกแต่เด้งขึ้นนะกดไหล่ลงอีกหนึ่งลมหายใจครับเปลี่ยนครับก็ค่อยดันลำตัวกลับขึ้นมาชันเข่ากลับขึ้นมาแล้วเหยียดขาทั้งสองข้างง่ายฝ่ามือผ่อนคลายขยับลำตัวให้สบายที่สุดแล้วหลับตาท่าศพจบแค่นี้นะครับสำหรับคนที่ผ่อนคลายก็จบท่าศพท่านี้นะครับที่เรานอนคุยกันก็ได้นะตรงนี้นะครับเราจบ EP 3ไปด้วยกันนั่งดีกว่าเนาะใครที่อยากนอนนอนต่อได้เลยสบายสบายเป็นท่าศพสวาสนะนะครับเดดแมนโพสนะครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับ3 EP ที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ได้ฝึกเลยสัก EP นึงเหรอต้องฝึกบ้างอะไรบ้างนะครับเหมือนเดิมถ้ามีหมอนก็ใช้หมอนมีบล็อกใช้บล็อกได้นะครับเหมือนอยู่บ้านเลยนะครับเราก็สบายสบายกันนะครับจริงๆเราก็โยคะไม่มีอะไรมากครับหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับร่างกายของเราหาพื้นที่ที่เราสามารถเหยียดแล้วยืดถ้าไม่มีเสื่อจริงๆเอาอะไรมาก็ได้นะเอาผ้านุ่งผ้านวมก็ได้ทำให้เราไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อาจจะหนึบนิดนึงไม่ได้ลื่นมากนะครับไม่ได้หนาจนเกินไปและไม่ได้บางจนเกินไปพอที่ซัพพอร์ตได้แต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากฝึกโยคะจริงจังเราก็เริ่มจากการไปร้านสะดวกซื้อจริงๆมีเสื่อแบบสบายๆ199 200มั้งเดี๋ยวนี้นะฮะถูกมากๆเลยถ้าไม่มีอุปกรณ์ต่างๆไม่เป็นไรใช้ที่บ้านเราใช้หมอนใช้หนังสืออะไรก็ได้นะครับ
เพราะการฝึกโยคะเราสามารถฝึกได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆนะครับทำให้ร่างกายเราแข็งแรงจากด้านในออกมาด้านนอกด้วยจริงๆมันไม่ได้เฉพาะร่างกายเนาะมันได้รวมถึงลมหายใจได้รวมถึงสมาธิได้ถึงการเคลื่อนไหวทั้งหมดในร่างกายด้วยนะครับอย่างที่บอกไว้เอเน้นคอนเซปต์ดินน้ำลมไฟนะครับเพราะธาตุของเราทั้งหมดในร่างกายมันประกอบไปด้วย4 elements นี้นะครับดังนั้นถ้าเราโฟลว์ไปพร้อมๆกันร่างกายของเราก็จะดำเนินไปได้อย่างดีประสิทธิภาพของร่างกายของเราทั้งหมดมันก็จะสัมพันธ์ไปด้วยกันถ้ารู้สึกว่าท่านไหนยากเกินไปไม่ต้องทำนะกลับไปเป็นเบสิกใหม่ได้แต่ถ้าอยากชาเลนจ์ตัวเองมากขึ้นลองฝึกแต่ต้องอยู่ในเบสหรือว่าพื้นฐานของความปลอดภัยและทุกท่าต้องหายใจให้ได้สุดท้ายนี้ทุกคนน่าจะพร้อมกันในการฝึกโยคะทั้ง3 EP ลองเลือกแบบที่เหมาะสมกับร่างกายของเรานะครับจริงๆแล้วจุดประสงค์ของเราก็คืออยากให้ทุกคนแข็งแรงนะครับโยคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากออกกำลังกายและไม่มีพื้นที่ช่วงนี้ถูกกักตัวอยู่บ้านไม่อยากกักก็ต้องกักมีพื้นที่เล็กๆสามารถฝึกได้เหยียดยืดสบายๆเท่าที่ทำได้หวังว่าทั้ง3 EP นี้ก็มีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับอย่าลืมฝึกพร้อมกันอย่าลืมฝึกบ่อยๆแล้วเราจะแข็งแรงไปพร้อมๆกันนะครับฝากไว้ด้วยสำหรับโยคะออนไลน์นะครับถ้ามีปัญหาสอบถามโปรโมชั่นต่างๆฝึกยังไงครับโปรโมชั่นยังไงราคาเท่าไหร่ฝึกแบบไหนดีสามารถแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับที่โยคะแอนมีนะครับแล้วเราจะมาฝึกพร้อมๆกันแบบนี้อย่างเต็มเหนี่ยวเต็มที่มากขึ้นมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ได้ปรึกษาได้นะครับสำหรับวันนี้เควต้องขอลาไปก่อนเนาะอย่าลืมฝึกการนะแข็งแรงแข็งแรงแล้วจะผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันแต่สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ